สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป้าปูกับลุงฮิโรชิจะไปดูงานยามาเงะมัตสึริกันหรือเทศกาลยามาเงะมันจะเป็นการแสดงคาบุกิแบบเอาท์ดอร์ซึ่งเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากไม่รู้ที่อื่นมีบ้างหรือเปล่าล่ะถ้าถามว่าคาบุกิคืออะไรคาบุกิเป็นการแสดงละครพื้นบ้านของญี่ปุ่นซึ่งทางญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากและเขาก็จะถือว่าเป็นการแสดงชั้นสูงนะคะโดยปกติเนี่ยการแสดงคาบุกิเนี่ยจะแสดงอยู่ในโรงละครอะไรพวกนี้นะแต่ว่างานยามาอาเงะเนี่ยเป็นการแสดงคาบุกิเอาท์ดอร์ค่ะถามว่ายามาอาเงะมันมีที่มาของชื่ออะไรไม่เห็นมีคำว่าคาบุกิเลยใช่ไหมคือยามะเนี่ยคือภูเขาที่เป็นฉากด้านหลังของเวทีละครคาบุกิแล้วในการเนี่ยยกภูเขาขึ้นมาตั้งเป็นฉากเนี่ยเขาเรียกว่าอาเงรุวิธีการที่เขายกภูเขาขึ้นมาเป็นฉากเขาเลยเรียกว่าเทศกาลยามะอาเงะหรือเทศกาลยกภูเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวตามป้าปูไปดูนะเป็นเทศกาลที่สำคัญมากเพราะว่าถูกลงทะเบียนกับยูเนสโกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ไม่สามารถจับต้องได้ไปดูกันเลยみなさまこんにちは。本日は一中カラスヤマのヤクモシライン。In 1979, it was designated as a national intangible folk culture asset. 双方人人设的有幸，它的起源可以追溯到公元1560年。背景 of the play you will see is.戻り橋。ร้อนมากแล้วก็มือถือก็ร้อนจี๋เลยลุงฮิโรชิกำลังจะเป็นลมหมอทาริโซเดสแน่ซึตะกิวแกขอไปเบรกก่อนนะคะThank you.
町の歴史を持つ山木祭について簡単にご説明します。
เป็นไงกันบ้างคะนี่เป็นการชมคาบุกิครั้งแรกของปะปูเหมือนกันนะรู้สึกว่าสวยมากเลยอยากมาดูอีกถ้าใครสนใจปีหน้าก็มีจัดงานอีกค่ะจะเป็นช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะถ้าใครสนใจก็มาดูได้เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดทิ้งเอาไว้ข้างล่างนะคะแล้วเจอกันคราวหน้าขอบคุณที่ชมวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ